สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ SME Clinic by ธนาคารกรุงเทพครับในช่วงท้ายนี้เราจะมาสรุปภาพรวมของการทำธุรกิจแฟรนไชส์ว่าทำอย่างไรครับถึงจะสามารถเป็นแฟรนไชส์ซีที่มีความโดดเด่นและประสบความสำเร็จในระยะยาวครับวันนี้กลับมาพูดคุยกับอาจารย์เซตนะครับนั่นคืออาจารย์เศรษฐพงษ์พดุงพิสุทธิ์ครับท่านดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทจีโนซิสจำกัดนอกเหนือจากนี้นะครับยังเป็นที่ปรึกษากลยุทธ์การเงินธุรกิจและแฟรนไชส์และยังมีอีกหลากหลายบทบาทด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยากรและเป็นผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ครับสวัสดีครับอาจารย์เซตครับสวัสดีครับเราคุยกันหลายเทปแล้วนะฮะคุยสนุกมากได้ความรู้แบบสาระเต็มๆเขาสนุกกันไหมฮะสนุกครับสนุกนะครับเดี๋ยวถามฟีดแบ็กจากทางคุณผู้ชมกลัวว่าเขาจะเครียดกันฟังปุ๊บเป็นแฟรนไชส์นึกว่ามันจะง่ายครับปรากฏว่าต้องคิดหลายๆขั้นหลายๆตอนพอมีหลายๆอย่างปุ๊บแล้วก็คิดว่าเฮ้ยดีแล้วครับอาจารย์เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงแฟรนไชส์หรือว่าการทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ทุกคนเห็นแต่โอกาสแต่ลืมเรื่องของความเสี่ยงเรื่องของรายละเอียดต่างๆซึ่งอาจารย์เซตเนี่ยสายภาพให้เห็นได้ค่อนข้างชัดเจนแล้วครับทีนี้คำถามก็คือว่าเอ๊ะตอนนี้ทุกคนเห็นโอกาสครับอาจารย์แต่ใครบ้างที่เหมาะแล้วใครบ้างที่ไม่เหมาะสำหรับการทำธุรกิจแฟรนไชส์คนที่เหมาะก็คือพร้อมที่จะทำงานหนักคือไม่ใช่สบายนะไม่ใช่ว่าการซื้อแฟรนไชส์ปุ๊บจบเลยไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นจะต้องพร้อมที่จะต้องทำงานหนักพร้อมที่ต้องรับผิดชอบกับงานต่างๆพร้อมที่จะต้องติดตามผลประกอบการหรือว่าตามสิ่งที่คนได้สร้างธุรกิจนั้นประสบความสำเร็จแล้วนั่นคือสิ่งที่สำคัญคนที่ไม่เหมาะก็คือตรงกันข้ามหมดเลยครับคนที่คิดว่าซื้อแฟรนไชส์มาเหมือนเป็นการลงทุนทำงานสบายๆทำงานแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยให้เงินมันทำงานเองนั่นอีกเรื่องหนึ่งเลยนั่นถือว่าเป็นลงทุนอย่างอื่นดีกว่าเป็นลงทุนในอสังหาเป็นลงทุนในแบบอื่นที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ที่ตัวเองไม่จำเป็นต้องดำเนินกิจการเองแต่ถ้าเกิดทำในระบบแฟรนไชส์ผู้ที่เป็นแฟรนไชส์ซีนะครับจำเป็นจะต้องลงแรงเองนะครับการจัดการเองบริหารการจัดการเองบริหารเงินนะครับดูแลเรื่องคนแต่โชคดี คือมีรูปแบบมาให้มีโปรโตไทป์มีวิธีการจัดการของบริษัทแม่หรือแฟรนไชส์เขาแนะนำสเต็ปมาให้หมดแล้วเป็นไกด์ไลน์เป็นทั้งไกด์ไลน์เป็นทั้งรูปแบบเป็นการซัพพอร์ตมีการเทรนนิ่งมีการสนับสนุนนะครับแต่ไม่ใช่สูตรสำเร็จทุกอย่างไม่ใช่สูตรสำเร็จเขาได้ทำมาแล้วล่ะได้ผ่านการได้ผ่านเกณฑ์ที่ว่าลักษณะแบบนี้ทำได้ไออย่างเงี้ยไม่ได้เขาเลยบอกว่าอย่าทำนะเราก็อย่าไปทะลึ่งทำนะฮะบางทีเขาจะบอกว่าขั้นตอนมีวิธีการตอนที่ช่วงของการทำการอบรมครับจะบอกว่าสิ่งที่คุณต้องทำอะไรบ้างและสิ่งสำคัญคือแฟรนไชส์ซีจะต้องถามโดยทั่วไปก็คือมันจะมีหลายแบบนะครับแบบที่ถามมากถามเพื่อจะทำอะไรของตัวเองหรืออีกแบบนึงคือไม่ถามเลยคิดว่าเข้าใจหมดพอถึงเวลาทำปุ๊บก็จะทำไม่ได้บางทีเราฟังเนี่ยเราคิดว่าเราเข้าใจแต่เวลาที่เราลงมือทำมันเป็นอีกเรื่องนึงเลยใช่ครับอืมครับเท่าที่ดูภาพรวมเนี่ยอาจารย์เซตเนี่ยคิดว่าโอกาสในการอยู่รอดเอาแค่อยู่รอดก่อนนะฮะยังไม่ต้องบอกว่าไปสู่ความสำเร็จขยายหลายๆสาขาโอกาสในการอยู่รอดของคนที่ทำธุรกิจหรือว่าเป็นแฟรนไชส์ซีเนี่ยตอนนี้มันมากขึ้นไหมฮะเมื่อเทียบกับอดีตมากขึ้นครับมากขึ้นคนที่ทำธุรกิจในรูปแบบของระบบแฟรนไชส์เนี่ยประสบความสำเร็จง่ายกว่าเริ่มต้นด้วยตัวธุรกิจตัวเองการล้มเหลวมีบ้างมีบ้างขึ้นอยู่กับว่าตัวของแฟรนไชส์ซอเองไม่ได้มีฐานที่ใหญ่พอนะครับแล้วก็ไม่ได้ดูแลแฟรนไชส์ซีด้วยหรือแม้กระทั่งแฟรนไชส์ซีเองก็ไม่ได้ติดตามงานของตัวเองนะครับสมมุติว่ามีสักร้อยเจ้าเนี่ยเจ้า ที่เขาสักเซสเนี่ยมีสักกี่เจ้าเอาคร่าวๆมันมีสถิตินะที่เขาว่ากันนะครับความสำเร็จของแฟรนไชส์ต้องบอกได้ว่าต่อตัวเลขกลับกันตัวเลขอัตราการล้มเหลวดีกว่าอันนี้น่าจะสูงกว่าน่าจะเห็นง่ายกว่าอัตราการล้มเหลวของที่เป็นแฟรนไชส์ซีนะครับ 10% เองอ๋อจริงๆว่าน้อยมากนะฮะน้อยมากในขณะที่ถ้าสมมุติว่าไปพูดถึงสตาร์ทอัพเองก็ดีหรือว่าการเริ่มต้นทำธุรกิจอันนี้เฟลมากกว่าความเสี่ยงสูงมากใช่ใช่ใช่อย่างกรณีที่สังเกตจากธนาคารนะครับให้สินเชื่อกับบรรดากลุ่มที่เป็นแฟรนไชส์พูดได้เลยว่าทั้ง 100% นี่ไม่มีหนี้เสียเพราะเราได้มีการควบคุมตั้งแต่ดูแล้วว่ามาตรฐานของแฟรนไชส์ซอนะครับที่มี business model business plan แผนธุรกิจที่
พิสูจน์แล้วว่าสร้างขึ้นมาแล้วได้ผลกำไรได้ผลตอบแทนคือมาได้นะครับมันก็ล็อกส่วนหนึ่งละแฟรนไชส์ซีที่มาขอสินเชื่อก็อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกจากแฟรนไชส์ซอแฟรนไชส์ซีก็มีฐานะที่มีความเหมาะสมตรงนี้ก็สามารถที่จะระบุได้เลยว่าเรียกว่า NPL เนาะที่แบบปัญหาหนี้เสียน้อยมากแต่ที่ผ่านมาคือไม่มีเลยครับเดี๋ยวค่อยเจาะไปทีละประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำแล้วสำเร็จกับคนที่ทำแล้วล้มเหลวเอาสำเร็จก่อนดีกว่านะครับคือผมฟังแล้วผมก็อยากสำเร็จเหมือนกันแต่ผมอยากจะโดดเด่นกว่าแฟรนไชส์รายอื่นๆผมต้องทำอะไรบ้างฮะอันดับแรกคือต้องเป็นผู้ตามที่ดีฮะครับคือต้องมีความเชื่อพูดมันต้องมีความมีศรัทธาเนาะศรัทธาในแฟรนไชส์ศรัทธาในบิสซิเนสโมเดลนั้นศรัทธาในความเชื่อว่าธุรกิจนั้นเหมาะกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเขากลุ่มลูกค้าในฐานลูกค้าที่เขาอยู่ครับถ้าเกิดมีความศรัทธาตรงนั้นเนี่ยมิ้งมีความศรัทธาจะเชื่อและจะทำตามได้ง่ายขึ้นแต่ความศรัทธากับขออนุญาตใช้คำว่าบางทีอาจจะมโนไปเองนะฮะว่าเราใช้สินค้าของเขาเรามีไบแอสมีอคติว่าเฮ้ยของเขามันต้องดีเพราะฉะนั้นเราไปเอาแฟรนไชส์นี้มาทำมันน่าจะสำเร็จซึ่งมันก็ต้องมีการบวกเข้าไปอีกเยอะศรัทธาแล้วก็ต้องกลับมาดูว่าเรามีสกิลหรือเรามีทักษะมีการศึกษามีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับตรงนั้นได้หรือเปล่าเมื่อกี้ที่ผู้บอกว่าชอบจังเลย ความชอบอย่างเดียวไม่พอฮะบางคนบอกเคยชอบแต่ทำไมตอนทำธุรกิจไม่เห็นเหมือนตอนที่เราชอบเราเริ่มจะไม่ชอบแล้วแหละเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ง่ายที่คิดนะทำไมทำกาแฟมาแก้วนึงเราไปนั่งทานทุกวันกับก่อนที่ซื้อมาเป็นเจ้าของชอบดื่มกับชอบทำธุรกิจกาแฟมันต่างกันนะคนละเรื่องกันครับแต่อย่างน้อยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีใช่ครับอย่างน้อยก็คือไม่มีใครทานเราก็ทานเองแต่มันก็ไม่พอฮะมันก็ต้องมีสเต็ปที่บอกว่าเมื่อเราชอบในแบรนด์นั้นเมื่อเรารู้สึกว่าชอบในสินค้าบริการตรงนั้นมันคือจุดเริ่มต้นแต่เราต้องมีทักษะนะครับมีฐานทางการเงินด้วยนะครับที่จะต้องมีระยะเวลาในการลงทุนที่สามารถที่จะรู้ว่าตอนนี้มันกำลังอยู่ได้มีเงินทุนหมุนเวียนระดับหนึ่งครับแต่อาจารย์เซธเนี่ยเคยพูดให้ผมฟังว่าต้องดู2ภาพครับภาพหนึ่งคือก่อนที่จะซื้อแฟรนไชส์มันก็จะมีวิธีในการที่จะเลือกกฎเกณฑ์อย่างหนึ่งนะครับถ้าหากว่าซื้อไปแล้วมันก็จะมีวิธีการในการดำเนินกิจการเนี่ยที่แตกต่างกันเหมือนกันวิธีคิดมันต่างกันถูกต้องครับอย่างของที่เราได้คุยกันไปแล้วใช่ไหมฮะจะรายละเอียดวิธีการเลือกนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาจะมีเทปอื่นๆก็จะมีคุยเรื่องเกี่ยวกับการตลาดนะครับเรื่องการบริหารการจัดการเรื่องของการคัดสรรการทำเทรนนิ่งการหาคนนะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องการตลาดคือเรื่องของ local store marketing คือการตลาดท้องถิ่นปกติแล้วเนี่ยแฟรนไชส์ซอนะฮะเวลาจะทำธุรกิจอะไรอ่ะเขาก็จะขายแฟรนไชส์เขามักจะขายแฟรนไชส์ในพื้นที่ตัวเองไม่ถนัดครับถ้าเกิดถนัดก็คงไปขยายเองแล้วทำเองแล้วเพราะว่าถ้ามองในแง่ของผลตอบแทนในเชิงธุรกิจของเขาต้องได้มากกว่าอยู่แล้วใช่ครับในมุมของเขาถูกไหมฮะถูกต้องครับพอในพื้นที่ที่เป็นโลคอลสโตร์หรือว่าพื้นที่ตลาดท้องถิ่นทั่วไปเนี่ยผู้ประกอบการเองที่เป็นแฟรนไชส์ซีจะรู้จักมากกว่าจะรู้วิธีการว่าจะทำการตลาดอย่างไรจะทำการโฆษณาให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าอย่างไรบ้างหรือพฤติกรรมของคนในท้องถิ่นตรงนั้นเขาเป็นยังไงซึ่งมันอาจจะแตกต่างจากพื้นที่อื่นใช่ครับอันนี้ที่ถ้าเกิดเป็นภายในประเทศเนี่ยมันจะดูคล้ายๆกันเนาะเวลาบอกว่ากรุงเทพไปหัวเมืองอื่นๆลักษณะของตลาดจะคล้ายๆกันนะครับแต่หากมองเป็นแบรนด์แฟรนไชส์จากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยคนที่เป็นแฟรนไชส์ซีนะครับซื้อแฟรนไชส์มาแล้วเนี่ยจะต้องคำนึงถึงเลยว่าแบรนด์นั้นหรือสินค้าเหล่านั้นเหมาะสมกับคนในประเทศไทยหรือเปล่าซึ่งมันมีบางเคสที่อาจจะซักเซสประสบความสำเร็จได้รับความนิยมชมชอบอย่างมากในต่างประเทศใช่ในเกาหลีในญี่ปุ่นมันมีแต่พอมาเปิดในไทย มันกลับไปไม่ได้แบรนด์นี่ดังมากครับแล้วคนที่ซื้อแฟรนไชส์มาเข้าใจว่าเหมือนกับตอนซื้อไงเข้าใจว่าแบรนด์ต้องดังต้องมีฐานลูกค้าแต่ฐานลูกค้าไม่ได้อยู่ในประเทศเราฐานลูกค้าอยู่ต่างประเทศอาจจะมีที่เป็นนักท่องเที่ยวที่ไปเห็นแล้วก็บอกว่าธุรกิจนี้แบรนด์นี้นะน่าจะมาเปิดในประเทศไทยพอเอามาเสร็จปุ๊บไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะส่วนใหญ่ยังไม่เคยรู้จักดังนั้นการทำการตลาดท้องถิ่นจึงจำเป็นการปรับตัวหรือ adjust สินค้าบริการต่างๆให้เหมาะสมกับพฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศไทยนะครับความชอบรสนิยมต่างๆก็ต้องเปลี่ยนมันมีแม้กระทั่งเรื่องของการตกแต่ง
ดีไซน์ซึ่งตรงนี้เวลากรณีของแฟรนไชซีทั่วไปนะครับก็ต้องคุยกับแฟรนไชส์ก่อนว่าร้านค้าลักษณะแบบนี้หรือรูปแบบแบบนี้ตอนที่เราทำสัญญาแฟรนไชส์ต้องถามว่าเราสามารถจะปรับแบบนี้แบบนี้เพราะอะไรยังไงบ้างบอกแฟรนไชส์เพราะว่าแฟรนไชส์เองไม่เคยไปในพื้นที่นั้นเขาไม่รู้นี่ว่าประเทศไทยเนี่ยเขาชอบแบบไหนบางทีสีมันมีผลเหมือนกันใช่ครับหรือวัสดุวัสดุหรือว่าตัวอุปกรณ์ที่ซื้อโลเคอลก็ได้นะครับแฟรนไชส์เองส่วนใหญ่จะต้องฟังแฟรนไชซีนะเพื่อตัวเองจะต้องปรับตัวแต่ในกรณีถ้าเกิดแฟรนไชส์ที่มั่นใจมากว่าสิ่งที่เราทำเป็นแบบนี้แบบนี้นะห้ามเปลี่ยนห้ามลักษณะแบบนี้แฟรนไชซีเวลาจะเอาไปใช้ต่อหรือไปดำเนินธุรกิจต่อก็จะเกิดปัญหาเพราะเขารู้อยู่แล้วว่ามันแก้ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นต้องคุยตั้งแต่ตอนต้นเลยตั้งแต่ตอนต้น มันเหมือนกับความสัมพันธ์ตั้งแต่เริ่มต้นว่าผมชอบแบรนด์คุณผมชอบสินค้าคุณแต่ไม่ได้บอกว่าผมอ่ะคือแฟรนไชส์ซีจะเปลี่ยนทุกอย่างจะเปลี่ยนอันนี้เอานั่นออกแล้วก็ใส่ของเข้าไปใหม่ไม่ใช่แบบนั้น มันเป็นการตกลงและคุยกันกับแฟรนไชส์ว่าลักษณะแบบนี้จานที่คุณมาสมมติเป็นแบรนด์มาจากอเมริกาครับอาหารจานหนึ่งถ้าเกิดใครไปต่างประเทศอาหารอเมริกันนี่จานมันใหญ่มากใหญ่มากพอชั่นประมาณนี้คนน่ะคือคนนั้นเขากินคนเดียวมาเมืองไทยไซส์มันแค่นี้ไซส์เล็กลงราคาก็ต่างกันหากยึดเมนูเดิมกับเมนูเนี้ยมันใช้ไม่ได้ก็ต้องบอกว่าต้องขอปรับแบบไหนได้บ้างนะครับเมนูชื่อนี้ลักษณะแบบนี้สัดส่วนแบบนี้เพื่อจะได้ทำเรื่องของต้นทุนได้ถูกต้องแฟรนไชส์กับแฟรนไชส์ซีจึงต้องคุยกันตั้งแต่เริ่มต้นครับพอเราเริ่มต้นทำธุรกิจไปแล้วพอถึงเวลาตอนเริ่มเป็นแฟรนไชส์กันสิ่งที่เกิดขึ้นก็ต้องมีการตั้งเป้าเลยว่าจะต้องทำอะไรบ้างอย่างกรณีของแฟรนไชส์ซีแฟรนไชส์ซีไม่ใช่ว่ามีรูปแบบธุรกิจมาแล้วบอกว่าทำตามนี้นะอันดับแรกคือคุณต้องโฟกัสเรื่องการตลาดโปรดักชันเนี่ยมีคนดูแลให้เรื่องการผลิตเรื่องการทำวัตถุดิบมีคนดูแลให้หลังบ้านไม่ต้องเป็นห่วงแล้วไม่ต้องเป็นห่วงคุณมีหน้าที่หาลูกค้าถามลูกค้าตามเป้าหมายที่คุยกันไว้นะครับโฟกัสเรื่องของการตลาดโฟกัสเรื่องของการบริหารการจัดการการปฏิบัติงานที่ไปได้ทำตามคู่มือตรงนั้นคือมีขอมาแล้วพร้อมไปฝึกมา30วันกลับมานี้เริ่มต้นมาก็ยึดตามระเบียบนี้ไปก่อนข้อแรกคือโฟกัสนะครับข้อที่2คือการตั้งเบนช์มาร์คคือตั้งว่ามีเป้าหมายนะครับมีตัวชี้วัดว่าเดือนนี้จะต้องได้รายได้ประมาณเท่าไหร่จากเดือนเท่านี้ถ้าปิดเดือนแรกๆอาจจะไม่ถึงแต่ต้องเซตเป็นเหมือนกับเบนช์มาร์คเลยว่ามันควรจะเท่านี้แหละมันคือศักยภาพของเราหรือจริงๆแล้วเราควรจะชาเลนจ์ท้าทายตัวเองว่าเฮ้ยเราขยับขึ้นไปอีกขั้นนึงได้ไหมมันมีทั้ง2แบบนะในเบื้องต้นเนี่ยแฟรนไชส์จะบอกว่าสิ่งที่คุณทำได้สูงสุดคือมันมีการคุยกันจริงๆแฟรนไชส์แฟรนไชส์ต้องคุยตลอดนะแล้วบอกว่าเนี่ยเดือนแรกเนี่ยตามสาขาเดิมที่แฟรนไชส์ทำจะได้เงินเดือนรายได้หรือยอดขาย1ล้านบาทถ้าหากทำเหมือนกันคุณก็ต้องได้1ล้านบาท2ถึง3เดือนแรกก็คงจะต้องเซตเป็น1ล้านบาทแต่มันคงไม่ใช่แค่นั้นสิ่งที่เขาต้องทำคือเซตว่ารายได้จะต้องมีการเพิ่มขึ้นอยู่ระดับหนึ่งนะครับมีเพิ่มขึ้นออกมามีต้นทุนที่ต้องลดลงตอนแรกอาจจะดำเนินการจัดการค่าใช้จ่ายสูงเพราะว่ามีทำการตลาดด้วยหรืออาจจะมีฟิกคอสอะไรบางอย่างที่ใส่ลงไปตอนต้นใช่ตัวชี้วัดจึงบอกว่าเราจะค่อยๆลดค่าใช้จ่ายเดือนละกี่เปอร์เซ็นต์แต่ตัวนี้คือเราต้องตั้งเอาไว้กับทีมหมายถึงว่าเราคุยกันเองในแฟรนไชส์ใช่ครับคุยกับตัวเองเมื่อตั้งโฟกัสเรื่องการตลาดเรื่องการตั้งตัวชี้วัดของตัวเองเพื่อการทำนะครับข้อที่3คือเรื่องของการวัดผลซึ่งการวัดผลโดยส่วนมากเนี่ยแฟรนไชส์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยบันทึกเองครับเพราะอะไรฮะยุ่งยากเหรอฮะเพราะรู้สึกว่าก็มันมีระบบหลังบ้านดูแล้วไงไม่เห็นจะต้องทำอะไรเลยแล้วมันสำคัญยังไงฮะสำคัญคือคุณได้รู้ว่าสิ่งที่เราตั้งไว้กับสิ่งที่เราได้ทำจริงเนี่ยมันทำได้จริงหรือเปล่า มันขาดตรงไหนมันมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างเมนูมีทั้งหมด10อย่างนะครับหรือบริการต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเราตั้งใจให้เกิดขึ้นแต่ปรากฏว่ามันไม่มีใครไม่สามารถที่จะรู้เลยว่า
อาหารที่ขายดีมันขายดีเหมือนกับแฟรนไชส์ซอร์หรือเปล่าจริงๆอาจจะขายดีแค่ประมาณ 2-3 อย่างก็ได้ใช่ครับแต่ถ้าหากว่าเรามีการบันทึกดูยอดขายดูสถิติไปเรื่อยเราเริ่มจะเห็นเทรนด์ละถูกต้องครับเอ๊ะทำไมเอ๊ะตรงเมนูนี้มันขายดีนะแล้วไอ้เมนูที่ขายไม่ดีเราจะต้องทำอะไรเพิ่มเติมเราจะเห็นภาพละซึ่งตัวเนี้ยเวลาเราวัดผลส่วนใหญ่ก็มีตัว POS ที่เป็น System หรือ ERP ที่เราเคยคุยกันไว้ดึงข้อมูลนี้มาประกอบกับที่เป็นบัดเจ็ตของเรามาเทียบกันแล้วก็ตั้งเป้าว่าเราต้องทำอะไรบ้างเมื่อเราทำตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยแฟรนไชซีจะรู้ว่าตอนนี้รายได้มันไม่เพิ่มเพราะมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างยอดขายทั้งวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์วันไหนขายดีวันไหนขายไม่ดีทำโปรโมชั่นอย่างไรในพื้นที่ในแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันในทำเลแต่ละทำเลก็ไม่เหมือนกันนะครับในห้างสมมติเราไปเปิดแฟรนไชซ์เปิดในสถานที่ที่มีการมีเรียนทั้งการศึกษานะครับมหาวิทยาลัยใกล้นักศึกษาเนี่ยปิดเทอมคือขายไม่ได้ก็เด็กไม่อยู่เด็กไม่อยู่อันนั้นเราต้องทำความเข้าใจแล้วเราต้องรู้ว่าทำเลเป็นแบบนี้ดังนั้นเนี่ยเวลาเลือกมาก็ต้องบอกว่ามันจะมีซีซันมีฤดูกาลนะมีระยะเวลาว่าเพิ่มมีรายได้เพิ่มรายได้ลดลงเป็นอย่างไรบ้างและอาจารย์เซตมีคำแนะนำไหมครับคือถ้าสมมติเป็นธุรกิจการศึกษาโอเคมันอาจจะเรียกไม่ได้เพราะมันเป็นซีซันอลแต่ถ้าเป็นธุรกิจอาหารในบางพื้นที่ถ้าสมมติมันเป็นช่วงโลซีซั่นหรือมันเป็นช่วงเช่นวันพุธวันพฤหัสเนี่ยขายไม่ดีแต่วันอื่นขายดีไอ้วันที่ขายไม่ดีมันมีเทคนิคไหมว่าจะทำยังไงให้มันขึ้นมาได้เมื่อเรารู้ว่าไหนขายไม่ดีเนี่ยทางแฟรนไชส์จะบอกแฟรนไชส์จะทราบเหมือนกันเพราะเขาจะเห็นยอดขายถ้าหากมีการรีพอร์ตนะจะเห็นตรงนี้ดังนั้นเนี่ยการทำโปรโมชั่นของแฟรนไชส์จะต้องคุยกันว่าตอนนี้มีรายได้มันลดลงมีรายได้ใหม่หรือมีโปรดักต์ใหม่หรือมีโปรโมชั่นช่วงนี้ที่มันดึงได้หรือเปล่า อย่างจะมีช่วงบอกว่าช่วงปิดเทอมจะไม่มีคนมากใช่ไหมฮะแต่ว่านักศึกษาสามารถมาได้ใช้บัตรนักศึกษามาเป็นส่วนลดก็ได้เรียกกลับมาเรียกกลับมาใช้นะครับแต่มันไม่ได้แปลว่าในสาขาตัวเองไม่ได้ปุ๊บจะไปที่ได้ที่สาขาอื่นก็ทำได้ครับซึ่งมันก็กลับไปที่เดิมว่าเราจะต้องมีการเจรจาพูดคุยกันใช่ครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเราวัดผลได้เมื่อเราก็ต้องมีการประเมินผลเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ data ตลอดส่วนใหญ่แฟรนไชซีที่ประสบความสำเร็จคือมีข้อมูลเหล่านี้เอามาใช้ในการวิเคราะห์เมื่อเราวิเคราะห์ได้ก็จึงสามารถตัดสินใจได้ว่าต่อจากนี้ดำเนินสำเร็จแล้วจะเปิดอีกสาขาที่2สาขาที่3ดีหรือเปล่าครับซึ่งวิธีคิดมันจะแตกต่างกันแล้วถูกไหมฮะถ้าสมมติว่าเราบริหารเป็นแฟรนไชซีแค่1สาขากับที่เรามีสัก3สาขามันจะแตกต่างทั้งในแง่ของสัญญาใช่ครับสัญญาจะเปลี่ยนวิธีการบริหารครับต่างกันยังไงฮะอย่างกรณีของซื้อทำสัญญาแฟรนไชส์กับ1สาขาเราเรียกว่า single agreement single unit agreement ก็เดียว1ต่อ1เดียว1ต่อ1ทำสัญญา1ต่อ1กันไปแฟรนไชส์อนุญาตให้ถ้าเกิดคุณสามารถทำสาขาที่1สำเร็จแล้วอยากจะเปิดสาขาที่2สาขาที่3ทำได้สัญญาจะเป็น single เหมือนกันแต่เป็น single อีกชุดนึงเขาเรียกว่าแยกตามสาขาแต่รวมๆกันในความหมายเขาเรียก multi unitนะครับเป็นสัญญาที่สามารถจะซื้ อแฟรนไชส์ไปเปิดในพื้นที่อื่นๆได้ความพิเศษของตัวนี้คือแฟรนไชส์ซีไม่จำเป็นจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์เต็มหมายความว่ายังไงครับคือถ้า1สาขานี้ต้องเต็มคือสาขาแรกเต็มสาขา2 3 4อาจจะไม่ต้องเต็มเพราะว่าคุณรู้จักแบรนด์นี้แล้วได้มีการอบรมแล้วถ้าหากย้อนกลับไปที่เราคุยในเทปแรกๆนะครับค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์มันจะมีเรื่องของการค่าอบรมนะครับค่าของแบรนด์นะครับโรยัลตี้ฟรีโรยัลตี้ฟรีจะเป็นอีกพาร์ทนึงนะครับเป็นส่วนที่ต้องจ่ายรายเดือนนะครับแต่ค่าธรรมเนียมคือก้อนแรกเนี่ยอาจจะไม่ต้องจ่ายเต็มเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าสาขาแรกเราทำแล้วซักเซสเต็มเต็มแล้วสองสามเหมือนกันแบรนดิ้งเหมือนกันอาจจะได้ดิสคาวด้วยได้ส่วนลดไม่ได้บอกว่า 50% 70% นะขึ้นอยู่กับว่าในค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์เนี่ยเขาวางโครงสร้างอะไรอยู่ในนั้นตัดเรื่องค่าอบรมเพราะว่าทุกคนอบรมได้แม้กระทั่งเราเองอาจจะฝึกไปถึงแฟรนไชส์ซีสามารถจะอบรมทีมงานสาขา2 3 4เองได้ครับประเด็นนี้น่าสนใจแต่ว่าเดี๋ยวพักไว้ก่อน คือผมยังสนใจว่าถ้าสมมติว่าเรามีหลายสาขานะครับคือมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถเปิดได้ถูกไหมฮะคือบางทีแฟรนไชส์เขาอาจจะให้แค่สาขาเดียวพอแล้วคุณไปบริหารก่อนคือคำถามคือว่าเราต้องทำตัวยังไงเราต้องซักเซสขนาดไหนเราถึงจะเดินหน้าไปเจรจากับเขาได้หรือว่ามันจะเป็นในแง่ของการที่เขาเห็นว่าเราทำได้จริงมันต้องทำอะไรยังไงบ้างมันเป็นเรื่องของผลประกอบการที่เราพิสูจน์ออกมาให้เห็นนะครับมันไม่ได้ถึงกันอ่ะมีทั้งสองด้านหนึ่งแฟรนไชส์เห็นความเชื่อใจละ
ว่าคุณดูแลพื้นที่และเจ้าของตลาดนี้ได้ดีนะครับแล้วก็แฟรนไชส์เข้าใจว่าคนนี้ถือเป็นคู่ค้าพาร์ทเนอร์ที่สามารถจะสร้างแบรนด์เขาให้เติบโตขึ้นมาต่อยอดได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีความซื่อสัตย์ทั้งซื่อสัตย์เชื่อใจทำงานร่วมกันได้นั่นคือสำคัญครับครับแต่วิธีคิดอย่างที่อาจารย์เซตได้เรียนไปตอนต้นว่าถ้าหนึ่งสาขาเนี่ยเราต้องดูเรื่องระบบการเงินเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของการเทรนนิ่งแต่พอมีหลายสาขาวิธีคิดมันต้องต่างกันไหมฮะมีหรือมีเทคนิคอะไรที่มันจะทำให้ขยายได้เร็วเป็นเทคนิคที่คล้ายๆกันนะไม่ได้แตกต่างกันมากเพราะว่ารูปแบบของแฟรนไชส์มันเป็นรูปแบบเฉพาะนะครับที่เกิดขึ้นแล้วทุกอย่างมันทำให้การจัดการง่ายขึ้นเวลาลักษณะงานแบบนี้ตัวแฟรนไชส์เหมือนกับมีทีมงานเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าตัวเองอ่ะมีฐานะที่มีสาขาต้องดูแลสาขาเพิ่มมากขึ้นเหนื่อยเพิ่มมากขึ้นนั่นแหละดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือแฟรนไชส์จะต้องแบ็กอัพเยอะพอสมควรครับแล้วเรื่องการบริหารคนล่ะครับเมื่อสักครู่นี้อาจารย์เซตแนะนำไปเบื้องต้นแล้วว่าเราจะต้องมีการเทรนนิ่งเช่นเราอาจจะไปเทรนนิ่งตามหลักสูตรที่แฟรนไชส์เขาบอกมาครับแต่เราทำอะไรเพิ่มได้ไหมฮะได้ฮะได้ซึ่งสำคัญมากเลยนะครับแฟรนไชส์เองจะรู้ว่าความเหมาะสมในการอบรมคือเท่าไหร่ทำเป็นเท่านี้แต่แฟรนไชส์ต้องรู้จักพัฒนาตัวเองด้วยรู้จักการทำตลาดอย่างที่บอกว่าเรื่องโลเคอลเรื่องของการตลาดท้องถิ่นหรือการตลาดด้านดิจิตอลต่างๆที่แฟรนไชส์อาจจะไม่ถึงเขาอาจจะทำได้นะครับการปรับเปลี่ยนต่างๆที่สามารถจะได้นำกันมันมีเคสหลายๆเคสนะฮะอย่างในต่างประเทศนะครับแฟรนไชส์เนี่ยสามารถที่จะแนะนำเมนูให้กับแฟรนไชส์ได้อ๋อทำได้ดีกว่าด้วยใช่ครับทำได้ดีกว่าด้วยแนะนำได้เมืองไทยมีครับมีหลายๆแบรนด์ที่เมืองนอกไม่มีใครรู้จักฮะเข้าใจว่าแบรนด์ไทยด้วยซ้ำแต่เมืองไทยบอกว่าเป็นแบรนด์มาจากเมืองนอกก็มีอยู่เยอะครับขึ้นอยู่กับที่นี่ได้สร้างฐานตัวเองนะครับมีการสร้างโดยเฉพาะเวลาเขาได้มาเป็นมาสเตอร์แฟรนไชส์นะได้สิทธิ์มากกว่าไม่ได้สิทธิ์ในการบริหารการจัดการได้สิทธิ์ในการสับแฟรนไชส์ต่อคือขายแฟรนไชส์ต่อได้อันนั้นก็จะมี power เรื่องของการทำงานกับแฟรนไชส์เพิ่มมากขึ้นครับที่ผมอยากจะชวนคุยฝั่งหนึ่งนะครับเรื่องของความเสี่ยงครับอาจารย์เซตคือหลายคนเนี่ยเวลาที่ผมเข้าไปคุยกับแฟรนไชส์เนี่ยเขาสะท้อนออกมาว่ามันจะมีอยู่รูปแบบนึงก็คือว่าอุ๊ยแฟรนไชส์ในระบบเนี่ยเขามีความแข็งแกร่งมากเขาขยายตัวเร็วมากแต่ขยายไปขยายมากกลับมากินตลาดเขาเองอย่างเช่นสมมติอาจารย์เซตเนี่ยเป็นแฟรนไชส์ถูกไหมฮะผมก็ขอพื้นที่นี้แล้วกันในช่วงแรกแต่ไปมาอาจารย์เซตขยายตัวเร็วมากเอามากินของผมเองมันมีกรณีนี้เหมือนกันนะฮะแล้วครับคำถามคือว่าแล้วอย่างนี้เราจะแก้ไขเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการคุยตั้งแต่สัญญาได้ไหมหรือเราควรจะต้องมีการคุยยังไงโดยปกติแล้วอ่ะในตัวสัญญาจะมีบอกเรื่องเกี่ยวกับ territory ขอบเขตในการขยายพื้นที่ของสาขาต่างๆครับถ้าสัญญาที่ดีนะจะมีเขียนบอกว่าในสัญญานี้คุณสามารถที่จะดูแลลูกค้าในพื้นที่เท่าไหร่แล้วก็มีเปิดโอกาสอะไรบ้างต้องมีการตกลงตั้งแต่แรกๆนะครับครับเราต้องดูแต่ว่าเป็นประเด็นนั้นน่ะมันมีอยู่มันเกิดขึ้นจริงถูกไหมมันเกิดขึ้นจริงเกิดขึ้นจริงอาจจะมีซึ่งตรงนี้ผมไม่รู้ในเบื้องลึกนะในบางกรณีเนี่ยแฟรนไชส์เองขยายด้วยเหตุผลของการที่แฟรนไชส์เดิมไม่สามารถดูแลลูกค้าในพื้นที่ได้ 100% หรือเปล่าครับนะครับอันนี้อาจจะมองในภาพของแฟรนไชส์นะครับแฟรนไชส์มองว่าคุณไม่สามารถดูแลได้ดูแลไม่ทั่วถึงหรือที่สาขาคุณมันเต็มมากแล้วอ่ะเราถึงจำเป็นจะต้องเพิ่มมาคือมันมีดีมานด์มันมีตลาดใช่แต่สาขาของแฟรนไชส์เช่นสาขาของผมมันอาจจะรองรับได้แค่นี้แหละถูกต้องครับแล้วแฟรนไชส์เขาเห็นโอกาสก็เลยมาเติมเต็มมันเป็นไปได้ที่เป็นกรณีเป็นไปได้แต่โดยมารยาทควรต้องคุยกับแฟรนไชส์นั้นก่อนถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ดูจริงๆก็เป็นอย่างนั้นนะปกติเขาต้องคุยกันก่อนนะบอกว่าเพิ่มพื้นที่ได้ไหมขยายได้หรือเปล่าจากห้องเดียวเป็น2ห้องทำได้ไหมถ้าเกิดแฟรนไชส์บอกว่าเงินไม่พอละหมุนไม่ได้ละเต็มที่ได้เท่านี้งั้นขออนุญาตนะขอไปเปิดข้างๆนะแต่ว่าจะเป็นแบรนด์ของคุณอยู่นะได้หรือเปล่ามันผมเรียกว่าเป็นการเจรจาต่อรองได้นะครับสมมติว่าเราไม่ได้คุยตั้งแต่ตอนต้นผมเชื่อว่าหลายท่านก็คงจะเป็นเหมือนกันนี่นะครับไม่ได้คุยตั้งแต่ตอนต้นแล้วทีนี้เกิดมันกรณีนั้นจริงๆเราทำอะไรได้บ้างมองในแง่ของแฟรนไชส์ใช่มั้ยครับต้องกลับมาดูตัวสัญญาในสัญญามีระบุว่าถ้าหากมีการผิดตรงนี้นะครับไม่ตรงกับที่คุยกันไว้เราสามารถที่จะ
เรียกร้องอะไรได้บ้างครับครับในตัวสัญญาอะไรบ้างที่เราจะต้องคุยตั้งแต่ตอนต้นนะฮะอาจารย์เพราะว่าปกติถ้าสมมติมันไปเกิดเหตุปลายเหตุแล้วเนี่ยไปแก้ผมว่ายากนะนอกเหนือจากไอ้เรื่อง territory ขอบเขตของสาขาของเราที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้มีสัญญาอะไรที่เป็นรายละเอียดที่เฮ้ยขอคุยกันหน่อยเจรจาก่อนก็ต้องเจรจาเรื่องของความผิดพลาดจริงๆก็จะมีอาจารย์ได้พูดไปแล้วนะครับอาจารย์ทางกฎหมายนะคะก็ที่สำคัญเนี่ยอย่างที่ผมมองเห็นคือเรื่องของการดูแลนะครับเรื่องของการควบคุมการให้สัญญาว่าทางแฟรนไชส์จะต้องรับผิดชอบเรื่องอะไรแฟรนไชซีต้องรับผิดชอบเรื่องอะไรนะครับแล้วก็เรื่องของการทำงานร่วมกันจะต้องส่งมอบข้อมูลเรื่องอะไรกันบ้างอันนี้พอเรียกว่าสำคัญนะครับก็คุยกันครบถ้วนนะครับก็จะเห็นทั้งในเรื่องของโอกาสวิธีคิดตั้งแต่ก่อนซื้อแฟรนไชส์ในระหว่างการดำเนินกิจการรวมถึงข้อผิดพลาดต่างๆแล้วก็ข้อควรระวังซึ่งสัญญาเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญมากๆต้องไปดูรายละเอียดต้องเจรจาตั้งแต่ตอนต้นนะฮะถูกต้องฮะอาจารย์เซตฝากทิ้งท้ายหน่อยครับสำหรับท่านไหนที่อยากจะเป็นแฟรนไชส์ซีให้ประสบความสำเร็จต้องทำยังไงครับเชื่อมั่นในสิ่งที่เราต้องการนะครับสิ่งที่เราจะทำธุรกิจเนี่ยอันดับแรกคือคุณต้องมีประสบการณ์กับแบรนด์แบรนด์นั้นนะครับแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่ทำอยู่คืออะไรแล้วก็ไปดูกับความต้องการในพื้นที่ที่เราต้องการจะไปลงทำธุรกิจเหล่านั้นดูให้เห็นภาพให้ชัดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมีอะไรบ้างหลังจากนั้นเนี่ยให้ติดตามแล้วก็ทำงานตามระบบของแฟรนไชส์อย่างเคร่งครัดนะครับแต่ก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อจะแนะนำแฟรนไชส์ว่าธุรกิจเนี่ยมันมีการเพิ่มเติมอะไรเพิ่มขึ้นได้บ้างแนะนำได้แฟรนไชส์ชอบครับนะครับครับก็สามารถคุยกันได้ใช่ครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับอาจารย์เซตครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับนั่นแหละครับคือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการบริหารจัดการแฟรนไชส์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จซึ่งน่าสนใจอย่างมากเลยนะครับแล้วสำหรับท่านไหนที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ SME ที่ตอนนี้กำลังสนใจที่จะเริ่มลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์คุณผู้ชมนั้นสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพของเราได้ครับซึ่งธนาคารกรุงเทพนั้นก็พร้อมที่จะช่วยให้คำปรึกษาแนะนำวิธีการในการเริ่มต้นเข้าสู่ธุรกิจแฟรนไชส์ให้แก่คุณผู้ชมได้โดยสามารถโทรศัพท์มาที่เบอร์1333ผมย้ำอีกครั้งนะครับโทรศัพท์มาได้ที่เบอร์1333ครับและสำหรับตอนหน้าครับ SME Clinic by ธนาคารกรุงเทพนั้นจะเป็นเรื่องราวที่จะมาเจาะประเด็นที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ e-commerce สำหรับท่านผู้ประกอบการที่ตอนนี้กำลังสนใจที่จะเข้าสู่ธุรกิจนี้ห้ามพลาดเลยนะครับเพราะว่ารู้ก่อนเริ่มก่อนก็รวยก่อนได้นะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆบัวหลวง Exclusive ด้วยนะครับช่วงนี้ผมบรรพตนาเพิ่มสุขและทีมงาน SME Clinic by ธนาคารกรุงเทพลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าวันนี้สวัสดีครับบัวหลวงสวีทสาขาคลองเตยห้องรับรองสำหรับลูกค้าบัวหลวง Exclusive ที่มอบความสะดวกสบายในการทำธุรกรรมทางการเงินและการดูแลเป็นพิเศษจากเจ้าหน้าที่พร้อมบริการตู้นิรภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายสาขาตั้งอยู่ปากซอยสุขุมวิท26ถนนพระราม4เปิดทำการจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 นถึง 16:00 นสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ